เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้มีอยู่จริงตอนนี้กี้กำลังอยู่ที่อ่าวมายาค่ะสวยมากเราเดินทางโดยรถเช่าจาก Infinity Car Rent นะคะคือมาภูเก็ตมาเที่ยวกันแบบแก๊งเพื่อนอย่างเงี้ยคือรถเช่ายังไงก็ต้องมีนะคะเราก็เช่ารถนะคะพร้อมคนขับค่ะพี่เขาก็ขับพาเรามาที่ท่าเรือพิสิทธิ์พันวาส่วนเรื่องรถเช่าเนี่ยรถนั่งสบายมากๆเลยค่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะในเพจนี้เดี๋ยวใส่ชื่อไว้ให้นะคะคือพอมันกันเป็นแก๊งเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถหารกันได้นะคะราคาก็ออกมาแบบโอเคอะพอรับได้เลยอะมาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เลิฟอันดามันนะคะใช่ค่ะเราซื้อทัวร์กับเลิฟอันดามันนะคะก่อนลงเรือเนี่ยก็ซื้อกระเป๋ากันไว้ด้วยนะคะเพราะว่ากระเป๋าเขาน่ารักมากๆเลยมีความบีชี่อะไรอย่างเงี้ยชอบไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงเรือกันค่ะก็จะเป็นเรือสปีดโบ๊ทแบบ4เครื่องยนต์นะคะคือเรือแล่นเร็วมากนะคะเวลาใครจะขึ้นเรือเนี่ยแนะนำว่าใส่เสื้อชูชีพเอาไว้เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้คือภาพแบบเรียลิตี้เลยนะคะเพราะว่าลมพัดผมเสยปลิวแบบยุ่งเหยิงมากทุกคนแต่ว่าคุ้มค่ามากจริงค่ะเพราะว่าวิวที่นี่นะคะอ่าวมายาก็คือสวยมากคือเนี่ยคือครั้งแรกที่มาเลยนะรู้สึกแบบดีใจมากๆอ่ะที่ได้มาที่นี่คือมันสวยจริงๆแบบ Amazing Thailand แล้วน้ำทะเลใสมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะเจอน้องปลาฉลามหรือเปล่าไปค่ะเราก็เดินขึ้นเกาะไปเลยนะคะนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนน้องออมนะคะเป็นไกด์ของเราน้องน่ารักมากบริการดีมากนะคะใครมากับ Love Andaman แนะนำเลยค่ะ Request ชื่อน้องไปเลยเดินตามทางมาเรื่อยๆนะคะก็ใกล้ถึงอ่าวแล้วเริ่มไม่เห็นน้ำทะเลใสๆแล้วว่าท้องฟ้าสวยโอ้ my gosh มันดีมากเธอโอ้ยพูดไปลมหายใจจะหมดมาค่ะแล้วก็ถึงเวลาบิกินี่ไทม์ค่ะคือมาที่เนี่ยเราต้องใส่บิกินี่สู้กับใส่ฝอใส่ฝรั่งใส่รัสเซียใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะต้องโชว์หุ่นไปเลยค่ะว่าหุ่นคนไทยนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะแซ่บสู้ได้ปะล่ะใครใส่ทำคอนเทนต์นะรับรองว่าได้รูปกลับบ้านไปประมาณแบบหมื่นรูปได้ค่ะหลังจากเอามาอย่างนะคะเราก็ล่องเรือไปที่ปีเละนะคะไม่แน่ใจว่าพูดอย่างนี้หรือเปล่าปีเละแปลกๆอ่ะปีเละนั่นแหละวิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ไกด์เขาบอกว่าต้องขออภัยด้วยนะคะคือบรรยากาศอาจจะดูแบบมีความตลาดน้ำไปหน่อยเพราะว่าคือช่วงเนี้ยนักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนแต่รู้สึกว่ามันดีมากมันสวยมากคือรู้สึกชื่นใจแทนนะคะที่แบบเอ้ยนักท่องเที่ยวเขาให้ความสำคัญกับประเทศไทยซีนต่อมานะคะเราก็จะมาดูพี่รัสเซียลุมดูลิงกันค่ะทุกคนคือเกาะเนี่ยก็จะมีน้องลิงมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันนะคะแล้วคือพี่รัสเซียนี่คือตื่นเต้นมากมุดจากข้างในเรือออกมาดูที่หัวเรือเลยค่ะก็อารมณ์เหมือนเราไปดูจิงโจ้ที่ออสเตรเลียหรือว่าไปดูหมีโคอาลาที่ออสเตรเลียประมาณนี้แหละเนาะก็มีเป็นความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีพักทานอาหารตอนกลางวันนะคะเราก็มาที่เกาะพีๆค่ะอาหารเป็นแบบไลน์บุฟเฟ่นะคะขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเราหิวมากๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าแนะนำเลยต้มยำทะเลแบบโคตรอร่อยพอทานข้าวเสร็จนะคะดิฉันก็เริ่มรู้สึกแบบอื่นๆมึนๆเล็กน้อยนะคะแนะนำว่าใครที่เมาเรือเนี่ยพกยาดมหรือว่าทานยาแก้เมาเรือมาก่อนนะคะไม่งั้นสภาพจะเป็นประมาณนี้ค่ะคือด้วยความที่เรือมันโค้งเคงโค้งเคงไปมาเนาะคือมันจะทำให้เราเนี่ยอ้วกง่ายนะคะแนะนำว่าให้มองไกลๆแล้วก็อยู่ในที่ที่มีลมน้องออมมาอีกแล้วนะคะนางแบบของเราน่ารักนะคะเราก็จะมาต่อกันที่เกาะไม้ไผ่นะคะที่นี่เขาก็จะเน้นเรื่องแบบนอนอาบแดดถ่ายรูปแต่ว่าวันนั้นฟ้ามันก็จะครึมๆหน่อยแล้วก็มีฝนตกด้วยนะแล้วก็ไม่ได้อยู่กันนานอันนี้คุณหนึ่งนะคะไม่รู้เท้าเป็นอะไรนะคะไปโดนหินหรือไปโดนอะไรก็ไม่รู้เป็นแผลถลอกเวอะหวะเลยนะคะก็มีพี่ๆไกด์มาช่วยดูแลนะคะต้องขอขอบคุณเลิฟอันดามันมากๆจริงๆค่ะรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะคะใครมีแพลนมาเที่ยวทะเลนะคะแนะนำเลยว่าจองมากับเลิฟอันดามันนะคะที่ภูเก็ตเนี่ยสามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือพิสิทธิ์พันวานะคะซึ่งอยู่ใกล้เกาะพีพีมากที่สุดนะคะเอาเป็นว่ากี้แนะนำที่นี่ค่ะเลิฟอันดามันค่ะใส่คอนเทนต์ใส่บิกินี่ใส่ทะเลต้องมาค่ะ